สองก็คือว่าในส่วนของคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับท่านผู้ว่าในอำเภอนะครับนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในดับเข้าไปทำงานในพื้นที่เนี่ยตอนนี้นะครับเราก็มีข้อมูลนะฮะซึ่งอาจจะต้องยอมรับนะฮะหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมเยอะแล้ววันนี้เรามีประชาชนประมาณนะครับ1 ล้านกว่าครัวเรือนนะครับประมาณ3,500,000กว่าคนโดยประมาณใน22 จังหวัดตอนนี้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ท่วมขังอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นในการประชุมคชอ.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วด้วยนะครับที่จะเข้าไปเสริมจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระดับพื้นที่โดยร่วมกับทางเหล่าทัพแล้วก็ทางปภ.ในพื้นที่คือแปลว่าถ้ามีการรายงานข่าวนะครับซึ่งเราประสานไปที่สถานีโทรทัศน์เครือข่ายวิทยุมีการโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข111แล้วตอนนี้เราเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งก็จะมีอาสาสมัครเป็นจำนวนมากนะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะรายงานเข้ามานะครับที่เครือข่ายเว็บ thaiflood.com กับเว็บของ pm.go.th ด้วยเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นข้อมูลนะครับรายวันต่อวันเลยนะครับที่มีการรายงานเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับในระดับพื้นที่ให้ครบถ้วนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็จะมีรายงานข่าวทุกวันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังนานๆนะครับที่ประชาชนบางส่วนเนี่ยยังรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีหรือแม้แต่เอกชนในระยะที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือเยอะมากนะครับมีการระดมความช่วยเหลือมีการจัดหน่วยคาราวานสิ่งของที่เข้าไปกับส่วนที่2เนี่ยท่านนายกได้ลงพื้นที่ในช่วงตั้งแต่วันแรกที่มีน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็ไปหลายจังหวัดคนก็ร้องว่าอยากได้เรือนะเพราะหลายพื้นที่สัญจรไม่ได้นะครับเรามีการส่งเรือท้องแบนนะครับจากทางส่วนกลางเนี่ยเข้าไปเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมามีเรือท้องแบนมีสุขานะครับมีเต็นท์ที่พักอาศัยแล้วก็บางส่วนก็ไปจัดหาในเรื่องกระสอบทรายที่เข้ามาทำแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่เพิ่มเติมด้วยครับมีคนวิจารณ์เยอะค่ะท่านนายกว่าภาครัฐเนี่ยให้ความช่วยเหลือช้าโดยเปรียบเทียบกับภาคเอกชนอย่างเช่นว่ากว่าจะตั้งศูนย์คชอ.ขึ้นมาเนี่ยคือภาคเอกชนเขาระดมเงินระดมของกันไปถึงไหนแล้วผมคิดว่าจริงๆก็ไม่ต้องผมคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันทำงานนะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอชื่นชมภาคเอกชนนะครับทั้งสื่อมวลชนทั้งองค์กรภาคประชาชนที่ตื่นตัวครั้งนี้มากแล้วก็ทำเครือข่ายอะไรต่างๆแล้วเข้าไปช่วยเหลือนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีส่วนภาครัฐเนี่ยจริงๆการช่วยเหลือมันไม่ได้เริ่มเมื่อตอนตั้งศูนย์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหน่วยงานเดี๋ยวนี้เป็นระดับกรมแล้วนะครับที่ดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะและเขามีศูนย์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมจำได้น้ำท่วมเริ่มประมาณวันอาทิตย์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยผมลงพื้นที่แล้วนะฮะวันอังคารเนี่ยครม.อนุมัติการยกเว้นกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคแล้วนะครับแล้วก็การช่วยเหลือนี่ก็เดินหน้าเข้าไปแล้วก็เราก็พูดความจริงกับประชาชนเลยนะครับวันนั้นผมจำได้ผมก็ยังกลับมาผมก็ยังบอกว่าบางพื้นที่มันเข้าไม่ถึงขณะนี้อย่างปักธงชัยเนี่ยกว่าจะเข้าถึงนะครับก็มีปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วก็พื้นที่อย่างเช่นลพบุรีอยุธยานะฮะซึ่งมันกว้างขวางมากเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยก็เข้าไม่ถึงเขาต้องใช้กระทั่งแม้กระทั่งมีการเอาเฮลิคอปเตอร์ไปใช้เพื่อหย่อนของลงไปก่อนนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ว่าที่เรามาตั้งศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าเมื่อตัวการทำงานเฉพาะหน้าส่วนหน้าที่เขาต้องลงไปประสานกับพื้นที่ในช่วงแรกเนี่ยเขาทำงานได้อยู่ตัวระดับหนึ่งแล้วเราต้องเริ่มมาประสานเพราะว่ามันจะเริ่มมีความหลากหลายนะฮะการบริหารที่บอกว่าช่วงของการเตรียมการฟื้นฟูก็ดีการบริหารจัดการเรื่องเงินบริจาค ก็ดีและรวมไปถึงการโยกทรัพยากรนะฮะโยกคนโยกอุปกรณ์ในต่างจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งก็ดีเนี่ยอันนี้เราก็ตั้งขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็พอภายในสัปดาห์ที่2เนี่ยครม.ก็อนุมัติหลักการเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้นว่าการช่วยเหลือในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็จะมีการช่วยเหลือแบบในรูปแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนนะซึ่งเราก็ปรึกษากันตั้งแต่วันอังคารแรกวันอังคารที่2ก็เห็นว่า 5,000 บาทก็เป็นตัวเลขที่เดินได้แล้วก็ขณะเดียวกันก็ทำในเรื่องของการเตรียมเรื่องหลักเกณฑ์การชดเชยในเรื่องของการเกษตรนะครับซึ่งจะเข้าครม.เศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการในเมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเข้าครม.เศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้นะครับคือลำดับขั้นตอนและรูปแบบเนี่ยมันจะต่างกันในแต่ละช่วงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำความเข้าใจกันยากนิดนึงนะครับแต่ผมยืนยันได้นะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งแต่วันแรกเนี่ยเขาก็เดินระดมกำลังกันเข้าไปเต็มที่นะครับแล้วก็เราก็ทำงานกันไปเยอะนะครับในช่วงนั้นเพราะว่าถ้าช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้ทำไว้เยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งวุ่นวายมากกว่านี้นะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยในรูปแบบที่ทำเนี่ยมันมีศูนย์ตรงนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราสามารถที่จะคลายไอ้ภารกิจที่หนักมากๆที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่ต้องพึ่งท้องถิ่นจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานหลักๆบางหน่วยเป็นที่เขาต้องอยู่ตรงนั้นนะครับมีการวางเป้าหมายไหมคะกำหนดระยะเวลาไหมคะว่าเงิน
มีหลายกรณีเลยเนี่ยจะถึงมือประชาชนเมื่อไหร่คะจริงๆแล้วเนี่ยความช่วยเหลือเรื่องการดำรงชีวิตขณะนี้ยังต้องทำต่อเนื่องนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยยังเป็นเรื่องที่จะต้องทำไปอีกระยะหนึ่งโดยเฉพาะที่เราคาดการณ์ว่าจะท่วมขังอีกอาจจะหลายสัปดาห์นะฮะก็ต้องทำต่อเนื่องส่วนเงินการชดเชยเนี่ยผมยืนยันได้เลยนะครับว่าจะเป็นการจ่ายเงินที่ถึงมือประชาชนเร็วที่สุดนะฮะตั้งแต่ผมอยู่การเมืองมาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะต้องไปใช้กระบวนการของการไปสำรวจไปอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็กว่าจะชดเชยเนี่ยผมนี่เข้ามาปีปลายปี51ต้นปี52เนี่ยผมยังต้องมาอนุมัติเงินที่ช่วยเหลือปี50ปี49ยังมีเลยครับแต่นี่จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นนะครับไอ้ที่เราอนุมัติเป็นกรณีพิเศษขนาดนี้เนี่ยตั้งใจว่าโอนเงินเข้าบัญชีได้ด้วยซ้ำนะฮะวันจันทร์เนี่ยเขาจะเอากลไกมาให้ครม.เศรษฐกิจรับรองเดือนนึงน่าจะได้ไหมคะได้ครับน่าจะได้ครับภายใน1เดือนน่าจะได้ครับท่านนี้ต้องเข้าใจนะครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอีกนะฮะเนี่ยคือที่เวลาผมพูดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะต่อว่าอีกว่าไหนว่า1เดือนนะอันนี้เราต้องเริ่มจากพื้นที่ซึ่งมีความชัดเจนในเรื่องของการขีดวงความเสียหายน้ำท่วมขังนานเท่าไหร่ก่อนนะครับค่ะขอไปที่การเลือกตั้งที่ท่านนายกได้พูดเอาไว้นะคะว่าปีหน้าต้นปีกลางปีปลายปียังไงคะยังไม่ทราบเลยครับเพียงแต่ว่าผมก็ยืนยันว่าถ้าบรรยากาศของบ้านเมืองเรียบร้อยนะครับพรรคการเมืองตกลงกันว่ากติกาจะเลือกตั้งกันยังไงเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นการช่วยให้ทุกอย่างเดินได้เนี่ยผมก็บอกว่าก็ไปเลือกตั้งกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วท่าทีช้าจะเร็วเนี่ยอยู่ที่การตอบสนองของฝ่ายที่เคลื่อนไหวมากกว่าหมายความว่าเขาจะหยุดเคลื่อนไหวเมื่อไหร่เราจะเลือกตั้งทันทีถ้าเขาหยุดนะครับทำให้บ้านเมืองสงบทำให้เรามั่นใจได้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความปรองดองก็ไปเลือกตั้งกันแต่ว่าถ้ายังเลือกตั้งอยู่ภายใต้บรรยากาศที่ต้องมากลัวเรื่องความรุนแรงเนี่ยหรือเกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยอันนั้นก็คงไม่เป็นผลดีครับเพราะมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ประเทศตอนนี้กระบวนการปรองดองแห่งชาติทุกอย่างไปถึงไหนแล้วคะก็เดินไปได้เยอะนะครับผมเองเนี่ยก็ส่วนที่เป็นกรรมการอิสระก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเท่าที่มีโอกาสได้สอบถามเนี่ยทุกท่านที่รับงานไปเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นไปตามกำหนดการเดิมนะซึ่งหมายความว่าก่อนสิ้นปีเนี่ยมีรายงานค่อนข้างชัดเจนว่าทิศทางการดำเนินการหรือบางสิ่งที่ทำเสร็จเนี่ยคืออะไรบ้างนะอย่างชุดเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เสร็จแล้วเขาก็ส่งรายงานมาแล้วนะฮะแต่ในส่วนของรัฐบาลเองนะครับที่ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็คือการไปหยิบเอาปัญหาซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของสังคมจริงๆที่นำมาสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมแล้วก็ขณะนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะมีการประกาศทั้งนโยบายและก็แผนออกมาในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพราะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เคยเรียนเอาไว้ว่าก่อนสิ้นปีครับค่ะท่านนายกบอกว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์นิ่งบรรยากาศการเมืองเอื้อก็จะเลือกตั้งได้ถ้าเกิดเอาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถือว่านิ่งไหมคะช่วงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าตั้งแต่มีสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นนะครับผมคิดว่าในช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะตอนที่มีเหตุระเบิดอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็รวมทั้งที่เกิดขึ้นครั้งต้องถือว่าครั้งใหญ่ก็คือที่นนทบุรีเนี่ยผมว่าสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ดูว่าดีขึ้นโดยลำดับนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูต่อไปเพราะว่าก็ยังมีบางกลุ่มเขาก็ประกาศว่าเดี๋ยวน้ำรถเขาจะเคลื่อนไหวอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสถานการณ์ยังเป็นแบบนั้นก็คือไม่เลือกตั้งก็ยังต้องดูครับต้องดูครับคือใจผมก็คืออยากว่าทำยังไงให้การเลือกตั้งมันเป็นการเลือกตั้งที่สงบเรียบร้อยนะเพราะการเลือกตั้งที่ไม่สงบไม่เรียบร้อยเนี่ยจะยิ่งเป็นปัญหาสำหรับระบบการเมืองแล้วท่านนายกก็ทิ้งเหมือนพูดเป็นปริศนาเอาไว้ให้คนเขาตีความกันใหญ่เลยว่าถ้าเกิดว่าเลือกตั้งแล้วชนะคือแล้วไม่ได้ปริศนาอะไรเลยครับเป็นเรื่องหลักการนะครับเพราะว่าคนชอบมาถามว่าตอนนี้ได้เปรียบทำไมไม่เลือกตั้งฝรั่งถามบ่อยนะคือต่างประเทศเห็นว่ารัฐบาลเริ่มมีคะแนนนำในโพลบอกทำไมไม่เลือกตั้งเลยผมก็บอกประเด็นของการเลือกตั้งไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเลือกเพื่อให้ใครแพ้หรือใครชนะการเลือกตั้งที่จะนำไปสู่ความปรองดองคือการเลือกตั้งที่สงบเรียบร้อยผมก็เพียงแต่บอกว่าสำหรับผมเนี่ยผมอยากเห็นบ้านเมืองสงบอยากเห็นระบบมันอยู่ตัวถ้าเลือกตั้งแล้วบ้านเมืองสงบแล้วผมแพ้เนี่ยผมยอมดีกว่าไปเลือกตั้งยิงกันระเบิดนองเลือดแล้วผมชนะผมบอกอย่างนี้ผมก็ไม่คิดว่าได้แก้ปัญหาอะไรให้กับประเทศก็เท่านั้นเองครับไม่ได้มีปริศนาอะไรเลยนะครับเป็นเรื่องของหลักการก็คือต้องการให้ต้องการให้การเลือกตั้งเป็นการแก้ปัญหาครับไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งซึ่งไปซ้ำเติมปัญหาเพราะฉะนั้นในเรื่องว่าใครจะชนะใครแพ้เป็นเรื่องรองครับแล้วมั่นใจไหมคะถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะว่าแพ้เนี่ยบ้านเมืองจะสงบจริงก็ไม่ขอให้ท่านแพ้คือถ้าแพ้แล้วไม่สงบนั่นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะผมเพียงแต่บอกพูดในหลักการ
นะครับความสงบไม่ได้อยู่ที่ใครแพ้ชนะครับความสงบอยู่ที่ว่าทุกคนเคารพในเรื่องของกติกานะครับแล้วก็เอาทุกอย่างกลับเข้ามาสู่กระบวนการที่ควรจะเป็นหรือไม่ถ้างั้นตอนนี้ก็คือว่าจะต้องมาดูคดียุบพรรคกันก่อนถูกไหมฮะถึงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับแต่ว่าคดียุบพรรคที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญก็ท่านก็นัดแถลงปิดคดีด้วยวาจาปลายเดือนพฤศจิกายน29พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็ปลายพฤศจิกายนต้นธันวาก็น่าจะรู้แล้วครับเพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีหัวหน้าพรรคชื่ออภิสิทธิ์หรือเปล่าก็ต้องมาดูตรงนี้ต้องอยู่ที่ศาลอยู่ที่พรรคนะครับครับผมพูดเรื่องตรงขนาดนี้ผมไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้นะครับผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยเราต้องมาช่วยกันในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัตินะครับแล้วก็การฟื้นฟูซึ่งจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ผมก็เอามาดูว่าเดิมเนี่ยจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นมากว่าที่เราคาดมาโดยลำดับนะครับจนกระทั่งตอนหลังสุดเนี่ยเริ่มมีหน่วยงานพูดถึง 8% นะแต่ขณะนี้ที่ผมให้มีการประเมินอยู่ก็คิดว่าน้ำท่วมน่าจะทำให้ขาดไปคือจะทำให้มีผลลบลงมาประมาณสัก 0.3%นะครับเพราะฉะนั้นที่อาจจะบอกว่าจะถึง8ก็อาจจะไม่ถึง8แต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่างบที่จะใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่เราพูดจะเป็นกรณี 5,000 บาทก็ดีจะเป็นกรณีเกษตรที่บอกจะเพิ่มมากกว่าปกติ3เท่าอะไรเนี่ยนะฮะถ้าบวกกับเรื่องที่จะต้องฟื้นฟูถนนหนทางโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยมันก็คงเป็นหลักหมื่นล้านแน่นอนนะครับแต่กี่หมื่นล้านเนี่ยก็ต้องคิดซึ่งตรงนี้ก็จะมากระทบอีกนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนบอกว่าของงบกลางมันไม่ได้นะครับเราจะไปบริหารงบกลางอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นขั้นต่อไปเนี่ยก็จะต้องไปดูต่อว่าจะปรับลดงบประมาณปกติหรืองบประมาณตามแผนปกติอย่างไรนะเพราะผมคิดว่าทุกหน่วยงานก็ดีแล้วก็พี่น้องประชาชนคงเข้าใจนะครับว่าถ้าเรามีทรัพยากรอยู่อย่างนี้เนี่ยเราไม่อยากจะกู้เพิ่มเราไม่อยากจะไปสร้างภาระอะไรเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องยอมที่จะปรับหรือเสียสละไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเราจะได้มาช่วยคนที่เขาเดือดร้อนก่อนผมว่าอันนี้เป็นหลักที่สำคัญนะครับก็อยากจะพูดไว้ล่วงหน้านะครับเพราะสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในการไปดูเหมือนกันว่าจะปรับแผนการใช้งบประมาณตัวเองเพื่อมาช่วยในเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักก่อนอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งจุดที่สองเนี่ยผมไม่ได้คิดเรื่องการเมืองในเรื่องการเลือกตั้งเพราะว่าผมคิดว่ามันมีหลายเรื่องซึ่งผมรับฟังแล้วก็พยายามดำเนินการอยู่นะครับอย่างเช่นที่มีการกังวลกันเรื่องการละเมิดสิทธิ์ทางการเมืองอะไรต่างๆนะครับคราวนี้ก็มีความคืบหน้าไปเยอะนะครับมีคนที่ถูกคุมขังอยู่หลังจากทางเกิดเหตุทางการเมืองเนี่ยปรากฏว่ามีหลายคนไม่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของกฎหมายนะครับคือตอนแรกเหมือนกับว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากบางกลุ่มเนี่ยนะฮะพอเราผมให้ทางกระทรวงยุติธรรมเข้าไปตรวจสอบหมดเนี่ยก็ปรากฏว่ามันยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปดูนะส่วนให้ความเป็นอยู่เนี่ยดูแลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ที่จะช่วยดูก็คือกรณีที่ศาลให้ประกันแต่เขาไม่มีเงินก็จะให้เข้ามาใช้กองทุนของกระทรวงยุติธรรมนะอย่างนี้ก็จะทำไปนะครับแล้วก็ต้องเร่งสางปมความขัดแย้งทั้งหลายนโยบายที่ทางคุณอภิรักษ์เองตอนก่อนหน้าที่จะมาสวมหมวกเรื่องน้ำท่วมเนี่ยทำเรื่องของการสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็ได้แนวนโยบายหรือแผนที่จะต้องมาทำเรื่องของการแก้ปัญหาระยะยาวผมก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้ครับถ้าให้ผมมาเสียเวลานั่งคิดเรื่องว่าจะเลือกตั้งกันใครจะแพ้ใครจะชนะอะไรต่างๆผมว่ามันไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่เรามาอยู่ในการเมืองนะครับเรามาอยู่เพื่อมาแก้ปัญหาแต่พอดีท่านยกจุดประเด็นขึ้นมาคนก็เลยสนใจไม่ครับผมตอบคำถามนะฮะแล้วก็ทำความเข้าใจกับคนว่าหลักคิดมันเป็นยังไงแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในต่างประเทศเขาก็เข้าใจนะผมก็เพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้นะถึงประมาณ4 ทุ่มประชุมกัน2-3 วันเนี่ยประการหนึ่งก็ที่อยากจะบอกพี่น้องคนไทยด้วยก็คือว่าเพื่อนๆเราเป็นห่วงเรานะครับเป็นห่วงบรรยายเราให้กำลังใจให้การช่วยเหลือกันมาทั้งในอาเซียนทั้งสหรัฐทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียนะครับทุกคนเป็นห่วงบรรยาย